ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินระวิวศ์วผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าในช่วงที่หลายคนต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อช่วยชาติการหากิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งที่สําคัญอ,อวชอจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงแบบ360องศาห,หรือ Museum on Deman d ที่เผยแพร่อข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาและพิเศษสุดกับศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต Vir t u a l f u t u r รี่เ ที่อบปชตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่7นวัตกรรมได้แก่นวัตกรรมการคมนาคมและขนส่งนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะนวัตกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัตินวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานทางเลือกและนวัตกรรมอวกาศและการบินที่พร้อมแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า20อาชีพ ให้กับเยาวชนก่อนจะเปิดให้บริการจริงในปี2566นอกจากนี้ยังมีบริการพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual NSM กับ3พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บริการแล้วได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จะแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชวนค้นพบทดลองและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งจะได้รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกสาขาต่างๆตลอดจนอัศจรรย์กับงานหัตถศิลป์ไทยที่แฝงไปด้วยวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่เป็นทั้งศูนย์วิจัยศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจตั้งแต่การกำเนิดโลกการกำเนิดสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพของไทยห้องเขาสัตว์ซึ่งจัดแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า30ชนิดและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่นําเสนอโลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารการคำนวณและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5ย7 9 9 9หหรือ w w w nsm.or.th facebook nsm thailand